นข่าวกีฬาฟุตบอลไทยบายนิชโนสไตล์ประจำวันที่10มิถุนายน2564โดยเฉพาะครั้งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวฟุตบอลไทยในช่วงเที่ยงของวันนี้กันดีกว่าครับว่าจะมีข่าวอะไรที่สนใจกันบ้างฟุตบอลไทยช่วงเที่ยงวันนี้2คอมเมนต์แฟนช้างศึกถึงธนวัฒน์นัดไทยเสมอกับทางอินโดนีเซียโดยงานนี้รวมคอมเมนต์ทั่วโซเชียลมีเดียแฟนช้างศึกทีมชาติไทยแห่ชื่นชมฟอร์มการเล่นของเจ้าหนูกันธนวัฒน์ซึ่งจิตถาบรดาวรุ่งดวงใหม่หมายเลข10ที่เล่นครบ90นาทีนัดแรกให้กับทัพช้างศึกแถมยังสร้างสรรค์โอกาสได้มากที่สุดในทีมนะฮะนัดที่เสมอกับทีมชาติอินโดนีเซียไป2-2แบบน่าผิดหวังเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าคอมเมนต์แต่ละคอมเมนต์ว่าอย่างไรกันบ้างเริ่มจากคอมเมนต์ที่1กันก่อนครับกันขนาดน้องเขามาครั้งแรกทุ่มเทกว่าคนที่เล่นมานานบางคนสถิติมันบ่งบอกเขาน่าจะปรับสภาพร่างกายยากกว่าอีกเพราะเขามาจากที่เมืองหนาวคอมเมนต์ต่อมาธนวัฒน์คนนี้10ไม่หักเลยเหรอครับเก่งมากของจริงครับเด็กคนนี้วิ่งไปทุกที่ทั่วสนามที่มีบอลทั้งรุกแล้วก็รับเล่นง่ายมากครับทำให้รู้เลยว่าน้องตั้งใจฝึกซ้อมนานหนักมากเลยและก็ต้องทำให้ร่างกายได้ดีมากถึงได้มีทักษะเบสิกที่ดีปรับตัวเข้ากับทีมได้เร็วและก็ทำให้เพื่อนเล่นได้ง่ายครับชื่นชมจริงครับสมกับฉายาอินเนสตาจริงๆคอมเมนต์ต่อมานะฮะปรับปรุงกันต่อไปแต่วันนี้ชมเจ้าหนูกันคนนี้นะนัดแรกก็เนียนตาเล่นได้ดีมากเลยอยากเห็นเล่นกับเจจังส่วนแบ็คซ้ายวันนี้ผ่านตลอดจ้าคอมเมนต์ต่อมาธนวัฒน์ดูเหมือนเหนือกว่านักเตะทุกคนในสนามวันนี้จังหวะรับบอลจ่ายบอลขยับหาพื้นที่ดูเนียนตาไปหมดเกือบทุกจังหวะเลยนะคอมเมนต์ต่อมาจัดตัวเปลี่ยนตัวช้าเองเล่นดีสุดเบอร์10ก็นี่แหละครับวันนี้คอมเมนต์ต่อมาเบอร์10เล่นดีมากเลยเปลี่ยนตัวช้าไปหน่อยบอลลุ้นเข้ารอบไม่มีอะไรจะเสียแล้วคอมเมนต์ต่อมานะฮะนัดนี้ธนวัฒน์เอาใจคนไทยไปเลยคอมเมนต์ต่อมันครับธนวัฒน์คือตัวแปรของทีมชาติ21ปีนิ่งแม่นผ่านบอลเยี่ยมเยี่ยมมากครับคอมเมนต์ต่อมานะฮะเบอร์10ถือว่าสอบผ่านคอมเมนต์ต่อมาของดีของเกมนี้ก็คือเจ้าหนูกันตัวแบกอนาคตอย่างแน่นอนธนวัฒน์คนนี้ผ่านอยู่คนเดียวนอกนั้นแอคอาร์ตเกินเบอร์คอมเมนต์ต่อมาที่รู้ๆนะฮะวันนี้ได้เห็นฟอร์มธนวัฒน์นี้ไม่แปลกใจเลยที่ได้เล่นเลสเตอร์ฟอร์มดีที่สุดในทีมแล้วคอมเมนต์ต่อมา2ลูกเสียง่ายเกินไปถ้าส่งนี้นัดต่อไปยากอย่างแน่นอนนะฮะสงสารเจ้าหนูกันแบกจนหลังแทบหักคอมเมนต์ต่อมาธนวัฒน์คนนี้ส่งบอลผิวนิกิตเลยนะคอมเมนต์ต่อมาสงสารเจ้าหนูธนวัฒน์คนนี้จริงๆคอมเมนต์ต่อมาเหมือนธนวัฒน์เล่นอยู่คนเดียวคอมเมนต์ต่อมาสุดยอดมากเลยครับน้องกันคอมเมนต์ต่อมายอมครับคลาสบอลของเจ้าหนูคนนี้นิ่งเนียนตามากเปิดบอลวางบอลดีจัดคลาสบอลไม่สมไปเล่นบอลไทยหรอกครับกลับไปฝรั่งเศสดีกว่าคอมเมนต์ต่อมานะฮะเก่งที่สุดเลยและคอมเมนต์สุดท้ายก็บอกว่าแบกหลังหักยอดไปเลยน้องในผมเป็นนักว่างานนี้ทุกคนที่เห็นนัดเมื่อคืนนี้นะฮะที่จะหนูกันธนวัฒน์ซึ้งจิตถาวรวิ่งไม่หมดอย่างกับกองเต้เลยนะครับผมเล่นดีมากไหลเนียนตาเหลือเกินถือว่างานนี้ยกนิ้วโป้งให้10โป้งไปเลยครับก็ฝากติดตามคนอื่นกันด้วยก็แล้วกันนะครับถือว่าช่วยกันนะฮะงานนี้ถ้าเกิดว่าทุกคนไม่ช่วยกันเล่นไม่ช่วยกันทำยากที่ทีมชาติไทยและผมจะเดินหน้าต่อไปได้เพราะฉะนั้นความหวังอยู่ที่พวกคุณแล้วเรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่าครับมินแต่หวังจะคัมแบ็กช่วยซัปโปโรด่วนมารินอสความเคลื่อนไหวของคอนเซเลซัปโปโรเอมิสึกอาเจลิก2021ต้นสกัดของชนาธิปสงกสินที่ยังคงปักหลักฝึกซ้อมที่สนามมิยานโนซาวาล่าสุดคิมมินแต่ปาการหลังชาวเกาหลีใต้ไว้จะปีบรายนี้ตั้งเป้าลงสนามกันอีกครั้งนัดที่จะพบกับทางโยโกฮาม่าเอฟมารินอสในศึกฟุตบอลลูวันครับโดยคิมมินแต่ได้เผยว่าผมเนี่ยรู้สึกผิดหวังหลังไม่ได้ลงสนามจากอาการบาดเจ็บแต่ตอนนี้ผมสนุกกับการซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมและผมไม่มีอาการบาดเจ็บให้กังวลอีกแล้วเมื่อฤดูกาลที่ผ่านมาเราพ่ายมารินอสในการโดนจุดโทษและผมอยากจะลงสนามในนัดนี้สำหรับโปรแกรมของคอนเซเลซัปโปโรนั้นจะเปิดบ้านพบกับทางโยโกฮาม่าเอฟมารินอสในศึกฟุตบอลลูวันคัพ2021ในวันเสาร์ที่6มิถุนายนจะเตะกันเวลา 11:00 นตามเวลาของประเทศไทยนะฮะเรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่าครับคีแมนที่จะพาทีมชาติเวียดนามเบียดไทยและก็มาเลทะลุเข้าสู่รอบคัดบอลโลกโดยงานนี้คีแมนที่จะพาทีมชาติเวียดนามขึ้นหน้าหนึ่งที่เวียดนามเลยนะฮะเมื่อทาง AFC นั้นยกเหงียนเทียนหลินคีแมนสำคัญพาทีมทะลุเข้าสู่รอบบอลโลก
ซึ่ง AFC เปิดเผยยกให้เหงียนเตียนหลินเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับทางทีมชาติเวียดนามที่จะช่วยทีมผ่านเข้าสู่รอบ3ศึกคัพบอลโลก2022รอบคัดเลือกโซนเอเชียในครั้งนี้ซึ่งเขาทำประตูสำคัญช่วยทีมยานขึ้นรั้งเบอร์หนึ่งของกลุ่ม G ในเกมเอาชนะ UAE ไป 1-0 จากจังหวะการยิงไกลสุดสวยของเหงียนเทียนหลินซึ่งเหงียนเทียนหลินแสดงให้เห็นถึงผลงานที่ยอดเยี่ยมในเกมการแข่งขันแชมป์ระดับประเทศกับ6ประตูจากอีกทั้งหมด11นัดซึ่ง AFC ได้กล่าวมาว่าทีมชาติเวียดนามอยู่ในอันดับหัวแถวของกลุ่ม G มี11แต้มไม่แพ้ใคร5เกมติดต่อกันแมตช์ไฮไลท์ก็คือการที่พวกเขาเอาชนะสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ไป 1-0 ต้องขอบคุณประตูของเทียนหลินคนนี้นั่นเองโดยทีมชาติเวียดนามมีประสบการณ์ในการเล่นที่แอลมาคูฟในเอเชียนคัพ2019ด้วยการยิงจุดโทษเหนือจอร์แดนและก็แพ้ญี่ปุ่นไป 0-1 ในรอบก่อนรองชนะเลิศทั้งนี้เหงียนเทียนหลินคือ1ใน4อันดับแรกของทีมในกลุ่ม G ที่ถูกยกให้เป็นคีย์แมนคนสำคัญที่จะพาทีมเข้ารอบบอลโลกร่วมกับทางอาลีมัดคูฟกองหน้าที่ทรงพลังที่สุดที่มีสถิติการยิงประตูมากที่สุดในทีม UAE นอกจากนี้เขายังทำไปแล้ว6ประตูในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกปี2022รวมถึงแบตโต้กองหน้าชาวบราซิลนะฮะของทางอินโดนีเซียซาฟาวีประชิดจากมาเลเซียและก็ศาสลักไหประโคนจากทีมชาติไทยกองหลังวัย25ปีที่คาดกันว่าจะใช้แววในการแข่งขันที่เหลือของกลุ่มจีนในครั้งนี้เป็นว่างานที่ผมเวียดนามก็มีของดีนะฮะต้องรอต่อไปว่าจะงัดของดีนี้เอามาใช้ได้ไหมในอีก3เกมที่เหลือเรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่าครับความหวังบอลโลกเรียกติดทีมทั้งครอบครัวโดยจำนวนผู้เล่น26รายชื่อนะฮะเพื่อจะลุยศึกคัพบอลโลก2022รอบคัดเลือกโซนเอเชียกลุ่มดีที่ประเทศซาอุดิอาระเบียซึ่งสิงคโปร์เหลือเกมการแข่งขันอีกแค่3เกมสถานการณ์ของการลุ้นเข้ารอบต่อไปนั้นยังพอมีหวังหลังลงมาเล่นมาแล้ว5เกมชนะไป2เสมอ1แพ้ไป2มี7แต้มรั้งอันดับ3ของตารางคะแนนตามหลังอุซเบกิสถานนะฮะ9แต้มและก็ซาอุดิอาระเบียที่มี11แต้มซึ่งการเรียกผู้เล่นทีมชาติ26รายครั้งนี้ของทางสิงคโปร์ภายใต้การคุมทัพของทัตสึมะโยชิดะกุนซือชาวญี่ปุ่นสร้างความสนใจจากแฟนบอลของสิงคโปร์เป็นอย่างมากมายเมื่อลูกชายของเทพบุตรลูกหนังฟันดี้อาหมัดอดีตตำนานทีมชาติสิงคโปร์ติดทีมชาติสิงคโปร์ชุดลุยฟุตบอลโลกถึง3รายประกอบไปด้วยเออร์ฟานฟันดี้กองหลังวัย23ปีจากทางบีจีปทุมอิกซานฟันดี้กองหน้า22ปีจากทาง FK เจิร์ฟและก็อิวฮานฟันดี้กองหน้าวัย18ปีจากทางยังไลออนนั่นเองสำหรับเกมที่เหลือของทีมชาติสิงคโปร์ศึกฟุตบอลโลกปี2022รอบคัดเลือกโซนเอเชียกลุ่มดีที่ประเทศซาอุดิอาระเบียในวันที่3มิถุนายนที่ผ่านมาเจอกับทางปาเลสไตน์ต่อไปก็จะเป็นวันที่7มิถุนายนพบกับทางอุซเบกิสถานและก็วันที่11มิถุนายนพบกับทางซาอุดิอาระเบียนั่นเองครับเป็นว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรแล้วมาดูข่าวต่อมากันดีกว่าครับก่อนดวลไทยนัดเมื่อวานนี้ทางโค้ชอินโดตะเพิดกองหลังดาวรุ่งกลับบ้านเฉยเลยโดยงานนี้ก่อนจะดวลเกือกับทีมชาติไทยนัดเมื่อวานนี้ในทีมแคมป์ทีมชาติอินโดนีเซียก็เกิดประเด็นร้อนขึ้นเมื่อทางชินตะยังขุนซื้อใหญ่ของทีมชาติเกาหลีใต้ส่งกองหลังวัย2ปีอย่างทางนูดิฮายัตยาริชของสโมสร PSM มากาซาถูกส่งกลับบ้านเลยนะฮะเนื่องจากวินัยรวมไปถึงทัศนคติของเขาต่อทีมชาติในช่วงของการเก็บตัวฝึกซ้อมที่ UAE ซึ่งก่อนหน้านี้กองหลังรายนี้เข้าร่วมฝึกซ้อมกับทีมตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมและก็มีชื่อลงอุ่นเครื่องในเกมกับทางอัฟกานิสถานที่ผ่านมาอีกด้วยส่วนด้านของทางยูนุสนุซีนะฮะเลขาธิการสมาคมฟุตบอลอินโดนีเซียสนับสนุนเรื่องการลงโทษและก็ส่งกลับบ้านกับนักเตะที่ขาดวินัยเพราะจากนี้ผู้เล่นในทีมชาติอินโดนีเซียจะต้องมีวินัยและก็ทัศนคติที่ดีเพราะทุกคนทำงานอย่างหนักเพื่อยกระดับสิ่งต่างๆไปสู่เป้าหมายในการแข่งขันโอ้โหเป็นว่างานนี้ผมก็ไล่ตะเพิดไปก่อนจะมีการแข่งขันกันนัดเมื่อวานนี้นะฮะแสดงว่าต้องโดนหนักเลยทีเดียวนะฮะพ่อหนุ่มคนนี้และนี่ก็เป็นที่นักข่าวกีฬาฟุตบอลไทยบายนิชโนสไตล์ประจำวันที่4มิถุนายน2564โดยเฉพาะครั้งฟุตบอลไทยครับ